เรื่องการใช้น้ำตาลในเอสเปรสโซ่นะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าถามว่าจะเขาเติมกันทำไมนะโดยวัตถุประสงค์หลักก็คือเติมเพื่อให้มันดื่มง่ายขึ้นให้มันอร่อยขึ้นนะหรือบางคนก็อาจจะเติมไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเพราะว่าเติมกันมาตลอดนะกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการปรุงการเติมเครื่องปรุงแล้วเหมือนกับคนไทยเรากินก๋วยเตี๋ยวอะบางทีก็ใส่น้ำตาลน้ำปลาน้ำส้มอะไรลงไปเลยโดยที่ไม่ได้ชิมเพราะว่าเดาได้ว่าก๋วยเตี๋ยวที่เรากินกันเนี้ยมันรสชาติเป็นยังไงนะครับในอิตาลีเองเนี่ยก็นิยมใช้น้ำตาลเพราะว่ากาแฟตามท้องถนนเนี่ยมันไม่ได้ดีมากใช้โรบัสต้าเยอะนะครับการใช้น้ำตาลก็จะช่วยให้มันขมขื่นอะไรน้อยลงบอดี้มากขึ้นได้รสชาติมากขึ้นนะถึงกับบางโรงคั่วนี่ก็พิมพ์โลโก้ของโรงคั่วลงบนซองน้ำตาลเลยกลายเป็นเมอร์ชานไดซ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันนี้ถ้าย้อนมาในเมืองไทยเราแล้วก็พบว่าร้านกาแฟโอ้ยเยอะมากนะก็ตั้งใจทำกาแฟกันนะครับกาแฟก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะความจำเป็นในการใช้น้ำตาลในเอสเปรสโซ่ก็ลดน้อยถอยลงนะครับพอเราไม่ใส่น้ำตาลปุ๊บเราก็สามารถที่จะซาบซึ้งความดีในกาแฟเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับสรุปว่าจะเติมไม่เติมก็แล้วแต่เลยเป็นสิทธิส่วนบุคคลนั่นก็ไม่ต้องกังวลว่าเติมแล้วมันจะดูเป็นคนไม่มีการศึกษาหรือว่าไม่มีอารยธรรมอะไรนะครับแล้วก็จะเติมน้ำตาลแบบไหนก็แล้วแต่ชอบน้ำตาลทรายแดงฟอกน้อยฟอกเยอะอะไรเนี่ยนะครับแล้วแต่เลยแต่ถ้าเป็นน้ำตาลสายขาวเนี่ยเราก็เป็นที่รับรู้กันว่าจะรบกวนกลิ่นรสในกาแฟเนี่ยน้อยหน่อยนะถ้าถามถึงผลกระทบต่อสุขภาพต่อน้ำตาลเนี่ยตอนนี้ว่าควรเติมไหมจริงๆถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงเพราะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นมีผลเสียกับสุขภาพมากมายนะครับอันดับแรกเลยก็คือการเผาผลาญน้ำตาลเพื่อให้ได้พลังงานเนี่ยมันจะเกิดผลพลอยได้หรือ by product เนี่ยเป็นสารอนุมูลอิสระซึ่งทำให้เกิดการเสื่อมโทรมของร่างกายนะแล้วก็น้ำตาลยังเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆมากมายเช่นเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดอะไรต่างๆหรือแม้แต่มะเร็งนะครับไอ้ข้อมูลพวกนี้มันมีงานวิจัยออกมามากมายแล้วนะครับท่านก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะก็เลยอยากเชิญชวนว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เริ่มลดการใช้น้ำตาลหรือเลี่ยงการใช้น้ำตาลลงได้แล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความหวานบางคนก็เลยถามว่าพอจากจะให้ลดน้ำตาลอ้าวคราวนี้ใช้สารทดแทนความหวานได้ไหมอย่างเช่นพวกหญ้าหวานหรือสตีเวียต่างๆเราก็ต้องมาดูเรื่องผลเสียของเรื่องความหวานอีกนะคือความหวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือไม่ใช่น้ำตาลเนี่ยนะครับเวลาเราเสพเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างหนึ่งก็คือไอฮอร์โมนในสมองเนี่ยที่เรียกว่าโดปามีนเนี่ยมันจะหลั่งออกมาแล้วหลั่งมาเยอะมากนะมากกว่าปกติเยอะมากนะครับอาการมันคล้ายๆกับตอนที่มันหลั่งตอนที่มันเสพสารเสพติดนะหรือตอนที่มีเซ็กส์นะโดปามีนเนี่ยเวลามันหลั่งออกมามันจะทำให้มนุษย์เราเนี่ยเกิดอาการเคลิบเคลิ้มมีความสุขในช่วงขณะนั้นนะครับมากกว่าปกตินะน้ำตาเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นแบบเดียวกันเลยนะครับปัญหาก็คือว่าการกระตุ้นให้โดปามีนหลั่งแบบนี้เนี่ยมันจะต้องการมากขึ้นมากขึ้นเหมือนคนที่เสพสารเสพติดนะถ้าไม่ระวังเนี่ยมันก็อยากจะเสพมากขึ้นมากขึ้นเพื่อให้ได้ความสุขแบบเดิมนั่นน่ะที่เคยได้นะถ้าเราฝึกตัวเองให้เป็นคนกินหวานนะมันก็จะรู้สึกว่าอยากหวานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ก็เป็นปัญหาสิครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยอาหารการกินต่างๆไม่ใช่มันจะใส่ไอสตีเวียหรือหญ้าหวานเนี่ยไปทุกที่แสดงว่าคุณก็จะไปเจอน้ำตาลอยู่ดีถ้าคุณติดหวานนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีกว่าก็คือฝึกตัวเองให้กินหวานให้น้อยลงนะครับผมทดลองด้วยตัวเองก็คือประมาณ 3-4 เดือนแล้วลดเลี่ยงอะไรที่มันหวานๆนะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเหมือนกับว่าเทสต์รีเซปเตอร์ในตัวในเรื่องความหวานเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นมากหมายความว่าพอไปกินอาหารเมนูเดิมเนี่ยที่เคยทานไม่รู้สึกอะไรเมื่อก่อนอร่อยดีนะตอนนี้พอไปกลับไปทานนะรู้สึกว่ามันหวานมาก
คือมันรับรู้ความหวานได้ชัดเจนขึ้นนะก็ยังงงอยู่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเรากินเข้าไปได้ยังไงหวานขนาดนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่มันฝึกได้ปรับตัวเองได้อาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะแต่ว่าในที่สุดแล้วนะก็ถ้าทำได้ก็จะเป็นผลดีต่อร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกลับมาตรงนี้ก็คือว่าทำอย่างไรเนี่ยเราถึงจะใช้ชีวิตที่แบบมีความสุขกับการดื่มการกินในแต่ละวันได้นะครับมันเป็นการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งนะแต่ว่าดื่มกินยังไงเนี่ยให้สุขภาพดีด้วยเป็นผลร้ายกับสุขภาพน้อยให้มันน้อยที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะนำมาซึ่งความสุขในระยะยาวของเราก็ทำไอ้สองอย่างนี้ให้มันสมดุลกันนะไม่มากไม่น้อยไปก็ฝากให้ท่านพิจารณาดูนะครับ